iPad OS 17ตัวเต็มมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยใครที่อัปเดตแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ไปพร้อมกันนะคะว่าจะมีฟีเจอร์ไหนน่าลองเล่นน่าลองใช้งานบ้างแล้วพลอยก็จะมาสอนใช้งานไปพร้อมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยก่อนอื่นกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะฟีเจอร์แรกที่จะพามาดูวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่อัปเกรดเข้ามาใหม่ใน iPad OS 17นะคะก็คือการปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนนั่นเองนี่จะเห็นได้ว่าหน้าตานะคะเปลี่ยนไปเลยวิธีการตั้งค่าเหมือนกับ iPhone เลยนะคะก็คือแตะค้างที่หน้าจอแบบนี้แล้วก็กดบวกตรงนี้นะคะนี่เขาก็จะมีโหมดหมู่แสดงขึ้นมาคล้ายๆกับ iOS 17เลยนะคะก็จะมีสภาพอากาศนะคะนี่วอลเปเปอร์เขาก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศแบบนี้เลยมีเป็นวอลเปเปอร์ดาราศาสตร์นะคะซึ่งเราก็เลือกได้แบบนี้wallpaper kaleidoscope นะคะนี่มีแบบอีโมจิแบบนี้นี่ซึ่งอีโมจิตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะใส่อีโมจิแบบไหนนี่แล้วเราก็เลือกสีตรงนี้ได้ด้วยนะคะว่าจะเอาเป็นโทนแบบไหนนี่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมี wallpaper เอกภาพนะคะของ Primark แล้วก็เป็น collection ของ iPad เลยอันนี้ก็จะเป็น wallpaper ของ iPad OS 17นะคะแล้วก็จะมี wallpaper สวัสดีนะคะอันนี้หน้าตาก็คล้ายๆกับ Mac OS เลยนี่ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการไล่ระดับสีเป็น gradient แบบนี้นะคะนี่แล้วก็สามารถเลือกสีได้นอกจากนี้ก็ยังตั้งค่า iPad ของเราเป็น Live Wallpaper ได้ด้วยนะคะก็คือการเอารูป Live Photo ที่เราถ่ายในตัวเครื่อง iPad นี้แหละมาตั้งเป็น Wallpaper นะคะก็คือแตะไปที่รูปภาพตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกภาพ Live Photo ที่เราถ่ายมานี่อย่างนี้นะคะพลอยเลือกเป็นอันนี้แล้วกันหลังจากนั้นให้แตะตรงนี้นะคะแล้วก็เปิด Live Photo นี่แบบนี้เราก็จะได้ภาพ Live Wallpaper สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กดตั้งค่าไปได้เลยนี่นอกจากนี้ยังไม่พอนะคะนอกจาก Live Wallpaper แล้วก็ยังสามารถตั้งค่า Wallpaper เป็นแบบ Portrait Mode ได้ด้วยคล้ายๆกับ iPhone เลยนะคะก็คือให้เราเลือกรูปภาพมา1รูปเนาะนี่นะคะเราก็จะได้รูป Portrait Mode ที่เป็น Wallpaper แล้วอันนี้ก็คือการปรับแต่ง Wallpaper ของ iPad OS 17นะคะแล้วเราก็ยังสามารถปรับแต่งตัวสีตัวฟอนต์แบบนี้ได้ด้วยนะคะนี่เราก็เลือกปรับแต่งได้เลยว่าจะเลือกฟอนต์ไหนเป็นสีอะไรนอกจากการปรับแต่งวอลเปเปอร์แล้วนะคะ iPad OS 17ก็ยังสามารถเลือกวิดเจ็ตมาแสดงผลบนหน้าจอล็อกได้ด้วยด้วยความที่ iPad หน้าจอใหญ่เนี่ยเราก็สามารถใช้พื้นที่หรือว่าประโยชน์ของหน้าจอ iPad ได้แบบคุ้มค่ามากๆด้วยการเพิ่มวิดเจ็ตลงไปนั่นเองค่ะนี่เราสามารถเพิ่มไปได้เลยนะคะก็คือเพิ่มได้เยอะสุดๆไปเลยอย่างอันนี้นะคะที่เด่นมากๆเลยก็คือวิดเจ็ตการนอนหลับนั่นเองอย่างนี้เนี่ยเราสามารถดูได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราเพิ่มเข้าไปเนี่ยดูได้เลยว่าเมื่อคืนเนี่ยเรานอนไปกี่ชั่วโมงแบบนี้ซึ่งในตัว iPad OS 17นะคะเขาก็เพิ่มแอปเข้ามาใหม่ด้วยเหมือนกันก็คือแอปสุขภาพเดี๋ยวพอจะพูดในตอนหลังเนาะนี่อันนี้เราก็เพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปได้เลยค่ะไม่ใช่แค่ตัววิดเจ็ตนะคะที่สามารถแสดงบนหน้าจอล็อกได้เรายังสามารถโต้ตอบหรือว่าแอคทีฟกับวิดเจ็ตต่างๆได้ด้วยอย่างนี้นะคะพลอยเพิ่มวิดเจ็ตแอปเตือนความจำเข้าไปเราอยากจะเช็คลิสต์สิ่งต่างๆที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะก็แค่แตะตรงนี้นี่ก็จะเป็นการเช็คลิสต์ไปเลยนี่แบบนี้ค่ะสะดวกมากๆสำหรับการแจ้งเตือนบน iPad นะคะใน iPad OS 17เนี่ยเขาก็ปรับปรุงแล้วก็อัปเดตใหม่ให้เป็นการแจ้งเตือนแบบวิดเจ็ตซ้อนด้านล่างเหมือนกับ iOS 17เลยเดี๋ยวนี้นะคะพลอยจะให้ทีมงานไลน์เข้ามาค่ะนี่เห็นไหมคะการแจ้งเตือนทุกการแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะเป็นแสดงวิดเจ็ตซ้อนด้านล่างถ้าเราแตะเข้าไปเขาก็จะแสดงแบบนี้ถ้าดูข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ปัดลงมาแบบนี้ได้เลยนี่ฟีเจอร์ต่อไปนะคะก็คือ iPad OS 17รองรับ Live Activities หรือว่ากิจกรรมสดบนหน้าจอล็อกด้วยนะคะเวลาที่เราสั่งแอปอาหารหรือว่าดูการแข่งขันฟุตบอลหรือว่าการแข่งขันกีฬาสดเนี่ยเขาก็จะแสดงบนหน้าจอด้วยรวมไปถึงการจับเวลาต่างๆบนแอปนาฬิกาด้วยนะคะก็จะแสดงบนหน้าจอล็อกเช่นกันค่ะอย่างใน iPad OS 17นะคะเขาก็ปรับปรุงให้เราสามารถจับเวลาได้หลายอันพร้อมกันเลยนะคะแบบนี้นี่อันนี้ก็คือจับเวลาแบบหลายอันมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราปัดหน้าจอล็อกลงมาเขาก็จะแสดงแบบนี้เลยค่ะ
ส่วนแอปสั่งอาหารนะคะหากว่าใครสั่งบน iPad เขาก็จะแสดงกิจกรรมสดบนหน้าจอล็อกเช่นกันนะคะก็จะขึ้นสถานะเลยว่าไรเดอร์ของเราตอนนี้อยู่ไหนแล้วร้านค้ารับอาหารหรือยังค่ะนอกจากวิดเจ็ตหน้าจอล็อกที่สามารถอินเตอร์แอคหรือว่าแอคทีฟต่างๆได้แล้วนะคะในวิดเจ็ตของหน้าจอโฮมก็ยังสามารถสั่งการหรือว่าควบคุมได้หรือที่เรียกว่าอินเตอร์แอควิดเจ็ตนั่นเองเราสามารถกดเปิดเพลงแบบนี้ก็ได้เลยนะคะนี่กดเปิดเพลงต่างๆนะคะหรือว่าเราจะกดเช็คลิสต์แบบนี้ก็ได้เลยนะคะเหมือนกันเลยแบบนี้นี่เรียกได้ว่าเวลาที่เราอยากจะดูข้อมูลหรือว่าจะสั่งการในแอปต่างๆอ่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดเข้าไปในแอปเราแค่แตะตรงนี้นะคะก็สามารถสั่งการได้เลยแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นของวิดเจ็ตการนอนหลับนะคะนอกจากหน้าจอล็อกแล้วเขาก็ยังแสดงบนหน้าจอโฮมด้วยนะคะแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการติดตามการนอนหลับแล้วก็ดูสุขภาพการนอนหลับของเราได้ดีขึ้นด้วยค่ะแอป Message ใน iPad iOS 17นะคะก็ปรับปรุงใหม่เหมือนกับ iOS 17เลยนะคะมีการรวมเมนูต่างๆไว้ในปุ่มเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปเพิ่มรูปภาพสร้างสติกเกอร์หรือว่าอัดเสียงต่างๆตรงนี้ก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกฟีเจอร์นึงที่อัปเดตเข้ามาก็คือการสร้างสติกเกอร์หรือว่าไลฟ์สติกเกอร์นั่นเองนี่เราแค่แตะไปที่สติกเกอร์ตรงนี้นะคะเราก็สามารถสร้างสติกเกอร์ของตัวเองได้อย่างนี้เนี่ยเป็นรูปสติกเกอร์น้องมดนะคะนี่เราก็สามารถเพิ่มไปได้เลยหรือว่าจะกดบวกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นภาพไลฟ์โฟโต้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นภาพไลฟ์โฟโต้นะคะเขาจะตัดพื้นหลังออกไปให้เลยนะคะแล้วก็กดเพิ่มสติกเกอร์ตรงนี้แล้วก็กดส่งหาพี่นุ่งนิกได้เลยแบบนี้ค่ะหรือว่าจะใช้ฟีเจอร์ Visual Lookup ก็สามารถทำได้นะคะก็คือแตะบวกเหมือนเดิมแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะนี่แบบนี้แล้วก็กดเพิ่มสติกเกอร์ไปได้เลยเรียกได้ว่าเราสามารถเพิ่มสติกเกอร์ตามต้องการได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์จากรูปภาพตัวเองหรือว่ารูปภาพเพื่อนๆนะคะอีกฟีเจอร์หนึ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในแป้นพิมพ์นะคะสำหรับการพิมพ์ก็คือการแก้ไขข้อความอัตโนมัติหรือการคาดเดาคำนั่นเองค่ะอย่างสมมุตินะคะพลอยพิมพ์คำว่า good แบบผิดๆไปอย่างนี้นะคะเขาจะขึ้นขีดสีแดงมาแบบนี้เราแตะไปที่คำนะคะแล้วก็เลือกคำที่ถูกต้องได้เลยส่วนการคาดเดาคำนะคะเขาก็ทำได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นนี่เห็นไหมคะพอยังพิมพ์ไม่จบเลยเขาก็คาดเดาคำขึ้นมาแล้วว่าพอจะพิมพ์คำว่าอะไรนี่แบบนี้เรียกว่าในตัวแป้นพิมพ์ที่อัปเดตมาใหม่ใน iPad OS 17นะคะก็คือทำงานได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเป็นฟีเจอร์ Auto Fill ใน PDF ของ iPad OS 17นะคะที่เขาอัปเดตฟีเจอร์นี้เข้ามาให้ใหม่ก็คือเวลาที่เรามีแบบฟอร์มหรือว่ามีไฟล์เอกสารที่จะต้องกรอกข้อมูลลงไปเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Auto Fill ได้เพียงแค่กดตรงนี้นะคะนี่เขาก็จะเด้งข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปในแอปรายชื่อซึ่งเราต้องไปเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของเราในแอปรายชื่อก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรหรือว่าอีเมลนะคะก็คือไปที่แอปรายชื่อตรงนี้เลยอันนี้พลอยก็จะยกตัวอย่างเป็นชื่อของพลอยเองก่อนนะคะแล้วก็เลือกที่แก้ไขตรงนี้นี่พลอยก็จะเพิ่มชื่อที่อยู่อะไรลงไปนะคะเบอร์โทรอีเมลเขาก็จะให้เราใส่ลงไปเลยนะคะมีที่อยู่ด้วยมีวันเกิดนะคะแล้วก็จะใส่วันเกิดอื่นๆหรือว่าเพิ่มชื่ออื่นๆเข้าไปได้ด้วยนะคะจากนั้นเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดเสร็จสิ้นค่ะนี่แล้วเราก็กลับไปที่แอปไฟล์ของเราเหมือนเดิมนะคะถ้าเราจะใช้ฟีเจอร์ Auto Fill นะคะให้แตะที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะนี่แตะเข้าไปแบบนี้เขาก็จะดีเทคช่องที่เราจะเป็นต้องกรอกข้อมูลลงไปนะคะอย่างอันนี้พอจะกรอกเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะแตะค้าง1ครั้งแล้วก็เลือกที่ป้อนอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไปที่รายชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกรายชื่อที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปอย่างนี้เป็นชื่อพลอยเนาะนี่พลอยก็จะเลือกแตะที่ชื่อตรงนี้ไปค่ะพอเลือกไปแล้วนะคะก็ให้แตะช่องที่เราต้องกรอกไปแบบนี้เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูที่อีเมลกันบ้างเลือกที่ป้อนอัตโนมัติรายชื่อแล้วก็ไปที่ชื่อพลอยเหมือนเดิมนะคะจากนั้นไปที่อีเมลอันนี้เป็นอีเมลสมมุตินะคะทุกคนแล้วก็แตะที่ช่อง1ครั้งนี่แบบนี้ข้อมูลต่างๆที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะก็จะออโต้ฟิลใส่ให้เอกสารของเราเรียบร้อยเลยไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์เองค่ะน
อกจากฟีเจอร์ออโต้ฟิลแล้วนะคะในแอปโน้ตเนี่ยก็ยังอัปเดตการใช้งานแอปไฟล์การใช้งาน PDF ด้วยนะคะก็คือเราสามารถเลือกไฟล์ PDF ไปแบบนี้นะคะแล้วก็แชร์ไปที่โน้ตได้เลยจากนั้นนะคะก็มาที่โน้ตที่เราเพิ่มไฟล์ไว้จะเห็นได้ว่าไฟล์ PDF นะคะที่เพิ่มมาในแอปโน้ตเนี่ยเขาก็จะแสดงผลแบบนี้เลยก็คือดูข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าปกติแล้วเขาจะดูข้อมูลเป็นแบบนี้ค่ะนี่ซึ่งเวลาที่เราจะช็อตโน้ตหรือว่าดูข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะดูได้ยากขึ้นแต่ว่าใน iPad 17นะคะก็ปรับปรุงใหม่แล้วก็คือแสดงผลเป็นแบบนี้เลยเราสามารถแสดงรูปย่อเพื่อดูข้อมูลต่างๆตรงนี้ได้เวลาแตะไปที่หน้าไหนนะคะก็จะเด้งมาที่หน้านั้นเลยแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็สามารถเลือกขนาดได้ด้วยว่าจะเป็นปานกลางหรือว่าขนาดเล็กนะคะซึ่งเราก็สามารถช็อตโน้ตต่างๆลงไปได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราดูข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากจะมาร์กตรงนี้ไว้1จุดนี่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถทำได้แบบนี้เลยแล้วเราก็ยังแชร์ไฟล์โน้ตอันนี้ให้เพื่อนแก้ไขงานร่วมกันได้ด้วยนะคะสำหรับ iPad OS 17ก็คือแตะที่ไอคอนแชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่การใช้งานร่วมกันตรงนี้ค่ะอย่างอันนี้นะคะพอจะแชร์ให้พี่นุ่งนิกในแอป Message นะคะก็คือแชร์แบบนี้ไปได้เลยกดส่งเราสามารถดูได้เลยนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยเราแชร์เรียบร้อยแล้วเขาจะขึ้นติ๊กถูกตรงนี้นะคะนี่กดเข้าไปเขาจะขึ้นเลยนี่นุ่งนิกไอมอนนะคะกำลังใช้งานร่วมกันอยู่ซึ่งเขาก็จะมีฟีเจอร์ follow along ด้วยนะคะเวลาที่พี่นุ่งนี้แก้ไขเอกสารเนี่ยเขาก็จะขึ้นเคอร์เซอร์แบบนี้เลยนี่อันนี้คือพี่นุ่งนี้กำลังพิมพ์อยู่นะคะนี่เราก็จะเห็นการทำงานร่วมกันแล้วก็แก้ไขงานร่วมกันแบบนี้ได้เลยอย่างถ้าสมมุติว่าพี่นุ่งนี้กำลังมาร์กเอกสารหน้านี้อยู่นะคะเราก็จะเห็นไปด้วยนี่แบบนี้วิ่งเรียลไทม์เลยสะดวกมากๆเรียกได้ว่าใครที่ใช้งานแอปโน้ตเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็สามารถแชร์โน้ตนี้ให้กับเพื่อนๆเพื่อแก้ไขงานร่วมกันได้เลยค่ะฟีเจอร์ต่อไป iPad 17อัปเดตแอปฟรีฟอร์มใหม่นะคะก็คือมีการเพิ่มหัวบรัชเข้ามาใหม่นั่นเองก็จะมีหัวบรัชของสีน้ำแบบนี้นะคะเวลาที่เราวาดลงไปเนี่ยก็จะให้ฟีลแบบใช้พวกกันสีน้ำวาดลงไปจริงๆนะคะแบบนี้เลยนี่อีกบรัชหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือตรงนี้เลยเขาเรียกว่าปากกาคอแรงนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือใน iPad 17จะเป็นแบบปากกาจุ่มสีหมึกนะคะแล้วก็เขียนตัวเขียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะพอถนัดมือซ้ายเนี่ยก็จะเขียนแบบสวยๆแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นหัวบรัชที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแอปฟรีฟอร์มค่ะต่อไปเราสามารถสร้างโปรไฟล์ Safari แยกเป็นหัวข้อต่างๆได้เลยนะสำหรับการท่องเว็บเอาไว้ใช้เซิร์ชข้อมูลใช้เรียนหรือว่าใช้ทำงานนะคะก็สามารถทำได้เลยอย่างนี้นะคะก็แยกเป็นโปรไฟล์ไว้เป็นของพี่นุ๊กนิกเป็นของไอโมดเป็นของพลอยนะคะนี่เขาก็จะแยกโปรไฟล์ให้แบบนี้เลยซึ่งข้อมูลต่างๆคุกกี้ประวัติการเซิร์ชต่างๆนะคะเขาก็จะไม่ได้ลบเลยเขาจะเป็นการแยกโปรไฟล์แยกจากกันแบบนี้นอกจากการแยกโปรไฟล์แบบนี้ได้แล้วใน Safari นะคะในแถบส่วนตัวของ Safariเขาก็ยังเพิ่มการยืนยันตัวตนเข้ามาให้ด้วยเวลาที่เรากดเข้าไปนะคะก็จะต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนถึงจะสามารถดูแถบส่วนตัวได้เวลาที่ใครใช้ iPad ร่วมกันแบบนี้นะคะก็สามารถใช้แถบส่วนตัวตรงนี้ได้เลยนี่ซึ่งเวลาที่เราจะเพิ่มแถบโปรไฟล์ใหม่นะคะให้เราไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็ไปที่ Safari ค่ะนี่แล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลือกที่แท็บโปรไฟล์ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวเลือกโปรไฟล์ใหม่มาให้เราก็สามารถตั้งชื่อใหม่ได้เลยอย่างอันนี้เป็น study แล้วกันนะคะกดเลือกไอคอนได้ตรงนี้นะคะนี่เลือกสีเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นแบบนี้ก็จะเป็นแท็บโปรไฟล์ใหม่ถ้าใครสร้างโปรไฟล์เสร็จแล้วไม่อยากจะใช้โปรไฟล์นี้แล้วก็สามารถกดเข้าไปลบได้เลยนะคะก็คือแตะโปรไฟล์ที่เลือกไว้แล้วก็กดลบโปรไฟล์ตรงนี้ค่ะเรียบร้อยส่วนการล้างประวัตินะคะใน iPad 17เขาก็เพิ่มตัวเลือกการล้างประวัติการค้นหามาให้นี่เยอะมากๆเลยนะคะเป็นช่วงเวลาว่าล้างจากชั่วโมงที่แล้ววันนี้หรือว่าเมื่อวานหรือว่าประวัติทั้งหมดนะคะก็สามารถเลือกได้ซึ่งพอเราเลือกตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บก็มาเลือกที่โปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยว่าจะล้างจากโปรไฟล์ไหนนะคะแล้วก็กดล้างประวัติไปได้เลยค่ะต่อไป iPad 17นะคะเขาก็เพิ่มแอปใหม่เข้ามาด้วยก็คือแอปสุขภาพนั่นเองค่ะ
นี่เราสามารถกดเข้าไปนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาก็จะลิงก์มากับตัว iPhone ของเราเลยนี่ก็จะเป็นชื่อโปรไฟล์แบบนี้นะคะซึ่งด้วยความที่ iPad มันหน้าจอใหญ่อะเราสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างอันนี้กิจกรรมอะเราก็สามารถดูข้อมูลพร้อมกันได้ทั้งหมดเลยนะคะหากว่าเป็น iPhone เนี่ยก็ต้องเลื่อนดูทีละหัวข้อใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเราสามารถดูแล้วก็เปรียบเทียบกราฟคือเห็นกราฟได้ชัดเจนมากๆนะคะสำหรับคุณผู้หญิงจะเป็นการติดตามรอบเดือนเนี่ยเราก็สามารถบันทึกลงบน iPad แบบนี้ได้เลยนะคะนี่อันนี้พลอยก็คือบันทึกไว้ตลอดเนาะก็จะเป็นการคาดการณ์ต่างๆการทานยาเราก็สามารถเพิ่มการแจ้งเตือนการทานยาบนตัว iPad ตรงนี้ได้เลยแล้วก็การนอนหลับนะคะนี่อันนี้คือสะดวกมากๆใครที่ใช้ Watch OS 9นะคะแล้วก็ใส่ตอนนอนหลับเนี่ยเขาก็จะขึ้นระยะการนอนหลับแบบนี้มาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเมื่อคืนพอนอนไป5ชั่วโมงนะคะนี่เราก็สามารถดูกราฟในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าเรานอนเป็นยังไงบ้างนี่ถ้าเป็นกิจกรรมนะคะนี่อย่างอันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายก็สามารถดูกราฟต่างๆได้นะคะว่าอุ้ยวันไหนเราออกกำลังกายไปเท่าไหร่แล้วเขาจะแบ่งเป็นกราฟดูได้ละเอียดแบบนี้เลยซึ่งเนี้ยเนี่ยพลอยชอบมากๆเลยนะคะอย่างนี้เป็นการเคลื่อนไหวเป็นอาการออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วก็การยืนแล้วก็มีเป้าหมายระบุตรงนี้ก็คือเราสามารถติดตามการออกกำลังกายแล้วก็วางแผนการออกกำลังกายของเราได้สะดวกมากๆเลยอย่างนี้นะคะพลอยออกกำลังกายไปเมื่อวานนะเขาก็จะขึ้นมาแบบละเอียดชัดเจนแบบนี้เลยนะคะนี่คือปิดวงแหวนครบหมดเมื่อวานวันจันทร์นะคะก็เป็นแบบนี้ส่วนวันนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ส่วนนี้เป็นของวันนี้เนาะนี่เราก็สามารถดูกราฟแบบนี้ได้เลยก็คือเรียกได้ว่าแอปสุขภาพบน iPad อ่ะเขาใช้ประโยชน์จากความหน้าจอใหญ่ของเขาได้เต็มประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะคะที่เป็นคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็คือสุขภาวะทางจิตนั่นเองนี่ในตัวของ iPhone เนี่ยเราสามารถเข้าไปบันทึกสุขภาวะทางจิตใจของเราได้นะคะรวมไปถึงในตัว iPad ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะแบบนี้วันนี้เรารู้สึกยังไงมีความสุขต่างๆนะคะซึ่งในนี้เขาก็จะมีบทความเกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจให้เราเข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็อ่านเพิ่มเติมได้ด้วยนี่นอกจากนี้ก็ยังมีแบบสอบถามสุขภาพจิตด้วยนะคะให้เราประเมินสุขภาพจิตของเรานะคะว่าณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาวะไหนวิตกกังวลไหมหรือว่าอยู่ในภาวะซึมเศร้านะคะก็สามารถเลือกประเมินได้ด้วยซึ่งแบบสอบถามสุขภาพจิตนี้นะคะเขาก็จะใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับที่คลินิกใช้เลยนะคะเราก็สามารถเข้าไปทำแบบสอบถามได้แล้วก็บันทึกออกมาเป็นไฟล์ PDF เพื่อนำไปปรึกษาแพทย์ได้เลยค่ะฟีเจอร์ต่อไปในแพด17นะคะก็คือ screen distance หรือว่าระยะหน้าจอนั่นเองค่ะในตัว iPad 17เขาเพิ่มเข้ามานะคะก็คือเป็นฟีเจอร์ที่จะตรวจจับว่าเราใช้เวลาอยู่หน้าจอนานเกินไปหรือเปล่าถ้าใช้นานเกินไปเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็ให้เราพักเวลาการใช้งานหน้าจอ iPad สักเล็กน้อยนะคะเพื่อลดอาการตาล้าซึ่งเราสามารถเข้าไปเปิดการตั้งค่าได้นะคะก็คือไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่เวลาหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่ระยะหน้าจอตรงนี้ค่ะแล้วก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาจะใช้กล้อง True Depth นะคะที่อยู่บนหน้าจอ iPad ตรงนี้เนี่ยตรวจจับใบหน้าของเรานะคะถ้าหากว่าอยู่ใกล้เกิน30เซนติเมตรเป็นเวลานานนะคะเขาก็จะเด้งแจ้งเตือนให้เราขยับอุปกรณ์ห่างออกจากตัวนะคะเพื่อลดอาการตาล้าของดวงตาแล้วก็ความเสี่ยงต่อภาวะสายตาสั้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะใน iPad 17ปรับเปลี่ยนการเรียก Siri แบบใหม่ค่ะไม่ต้องเรียกว่า Hey Siri เหมือนเดิมแล้วเรียกแค่ว่า Siri ก็พอนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเปิดตั้งค่าได้นะคะว่าจะให้ตัว Siri เนี่ยฟังเราแบบไหนจะให้เป็นคำสั่ง Siri หรือว่า Hey Siri ทั้ง2แบบหรือว่าจะ Hey Siri แบบเดียวนะคะก็สามารถเลือกได้สำหรับในตัว Siriแค่คำสั้นๆแบบนี้เนี่ยจะรองรับแค่ Siri กับภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะในภาษาไทยเนี่ยยังไม่รองรับค่ะอย่างนี้นะคะพลอยเลือก Siri เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะลองเรียก Siri ดู Siri นี่เห็นไหมคะแค่คำว่า Siri คำเดียวเขาก็จะเด้งขึ้นมาแล้วโดยที่เราไม่ต้องใช้คำว่า Hey Siri เลยก็เป็นการลดคำพูดกับ Siri ได้ค่ะ Siri play some musicสำหรับฟีเจอร์ State Manager ใน iPad 17นะคะเขาก็อัปเดตเข้ามาใหม่ให้เราด้วยก็คือเราสามารถปรับแต่งขนาดหน้าต่างนะคะได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะอย่างสมมุติพลอยเปิดแอปนี้อ่ะ
พลอยจะทำการขยายย่อขยายหน้าจอนะคะนี่จะเห็นได้ว่าเราสามารถปรับให้มันแบบมีความยืดหยุ่นแบบนี้ได้พูดง่ายๆก็คือต้องการขนาดหน้าจอแอปแบบไหนนะคะก็คือสามารถปรับแต่งได้เลยเพราะว่าปกติแล้วใน iPad OS 16นะคะเขาจะมีการจำกัดขนาดหน้าต่างแอปนะคะเวลาที่เราอยากจะย่อขยายเนี่ยก็จะทำได้แค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าใน iPad OS 17นี่เราสามารถปรับได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นต้องการขนาดไหนก็สามารถเลือกปรับได้เลยแบบนี้ค่ะฟีเจอร์ต่อไปนะคะใน iPad OS 17อัปเดตให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกล้องเว็บแคมแล้วก็ไมโครโฟนผ่านตัวพอร์ต USB-C ได้ค่ะหากว่าใครมีกล้องเว็บแคมนะคะก็สามารถเอามาเชื่อมต่อกับพอร์ต USB-C ของ iPad ได้เลยหรือถ้าหากว่ามีหน้าจอเสริมที่มีกล้องในตัวแบบนี้นะคะนี่คือจอ Studio Display เนาะก็สามารถเอามาเชื่อมต่อกับตัว iPad แบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นใน iPad OS 16เนี่ยก็จะใช้ได้แค่กล้องของตัวiPad แบบนี้เท่านั้นค่ะนี่เวลาที่เราจะประชุมงานนะคะก็สามารถเชื่อมต่อกับจอเสริมแล้วก็ดูหน้าเราแบบตรงๆแบบนี้ได้เลยนะคะนี่สะดวกมากๆฟีเจอร์ต่อไปนะคะใน iPad OS 17ก็อัปเดตแอป FaceTime ใหม่นะคะก็คือการที่เราสามารถกดท่าทาง reaction ต่างๆได้นะคะอย่างที่ทุกคนเคยเห็นกันแล้วแหละวิธีการนะคะพลอยจะมาสอนก็คือเรากดโทร FaceTime ไปก่อนค่ะเดี๋ยวพลอยจะโทรหาพี่ซากุระนะคะตอนนี้จะขึ้นหน้าน้องพี่พีขึ้นมาโอเคแบบนี้อันนี้นะคะก็คือ FaceTime หาน้องพีพีนะคะเราสามารถใช้ท่าทางของเรานะคะเป็นการ reaction ได้เลยก็คือยกนิ้วโป้งแบบนี้แต่ถ้าใครที่ไม่ขึ้นให้เราไปตั้งค่านี้ก่อนค่ะไปที่ Control Center นะคะแล้วก็เลือกที่ Effect Video ตรงนี้จากนั้นนะคะให้เลือกเปิดการโต้ตอบแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะสามารถ reaction ไปหาน้องพีพีได้แล้วแบบนี้อันนี้เป็นพุนะคะ2อันนิ้วโป้ง2อันเป็นพุนิ้วโป้งอันเดียวนะคะเป็นกดไลค์โอเคแบบนี้ถ้าเป็นหัวใจก็คือจะเป็นแบบนี้ส่งหัวใจไปให้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆสำหรับแอป FaceTime นะคะใน iPad OS 17รวมไปถึง iOS 17ด้วยค่ะนอกจากการ reaction ด้วยท่าทางแล้วนะคะก็ยังอัปเดตให้เราสามารถเปิดปิดฟีเจอร์ center stage ตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็คือการจัดอยู่ตรงกลางแบบนี้หรือภาพถ่ายบุคคลก็คือสามารถกดตรงนี้ได้เลยตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับเดฟได้นะคะว่าจะให้ฉากหลังเนี่ยเบอร์เพิ่มมากน้อยขนาดไหนน้องพี่พีก็คือส่งหมดใจไม่หยุดด้านล่างก็จะเป็นแสงไฟสตูดิโอนะคะนี่เราสามารถปรับโหมดตรงนี้ได้นะนี่เราสามารถปรับแสงไฟฉากหลังของเราได้นะคะว่าจะให้สว่างหรือว่าจะให้มืดแบบนี้ค่ะต่อไปอีกฟีเจอร์หนึ่งในแอป FaceTime นะคะเขาเพิ่มการฝากข้อความเสียงหรือว่าวิดีโอได้นะคะว่าคนที่เรา FaceTime ไปหาแล้วเขาไม่สะดวกที่จะรับสายณตอนนั้นนะคะวิธีการก็แค่เรากดโทรไปหาคนคนหนึ่งอ่ะพลอยกดโทรไปหาน้องพีพีเนาะแล้วทีนี้น้องพีพีไม่ว่างรับสายเขากดตัดสายทิ้งนี่เขาก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมานะคะจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาว่าให้เราบันทึกวิดีโอเพื่อฝากข้อความไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวพลอยจะฝากข้อความไว้เดี๋ยวพลอยจะฝากข้อความไว้นะคะโอเคน้องพีพีเดี๋ยวตอน 3:00 PM เรามีประชุมกันนะคะเรียบร้อยเรากดไปเสร็จปุ๊บเราจะกดบันทึกหรือว่ากดถ่ายใหม่ตรงนี้ก็ได้นะคะมีเดี๋ยวพลอยกดส่งไปเลยเพียงเท่านี้นะคะตัวของ FaceTime วิดีโอที่เป็นข้อความเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของน้องพีพีนั่นเองค่ะและสิ่งสุดท้ายสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่า iPad OS 17ใช้งาน Clamshell Mode ได้ไหม Clamshell Mode นี้นะคะก็คือเวลาที่เราเชื่อมต่อหน้าจอเสริมแบบนี้แล้วเรากดล็อกหน้าจอ iPad นะคะในตัวหน้าจอเสริมจะไม่สามารถใช้งานแบบแยกจากกันได้แต่ใน iPad OS 17เราสามารถตั้งค่าแบบลักไก่ได้นั่นแหละก็แค่ตั้งค่าแบบล็อกหรือว่าปลดล็อกเวลาที่เราพับหน้าจอ iPad นะคะก็คือนี่ให้ไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่จอภาพนะคะจอภาพและความสว่างตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีเมนูล็อกหรือปลดล็อกตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนปิดแบบนี้หลังจากนั้นให้พับหน้าจอ iPad แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเราสามารถใช้งานหน้าจอเสริมแยกจากกันได้แล้วแต่ว่าเราจะต้องมีคีย์บอร์ดบลูทูธกับเมาส์บลูทูธในการใช้กับหน้าจอเสริมนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราพับจอ iPad ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถควบคุมตัวจอเสริมได้เลยนี่
อ่ะลองอีกรอบนี่เห็นไหมคะถ้าลองเลื่อนเปิดดูนะคะนี่แบบนี้หน้าจอจะดับไปนั่นหมายความว่าถ้าใครอยากใช้งานในเรื่องของ Clamshell Mode ก็ลองตั้งค่าแบบนี้ดูได้ค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ใน iPad OS 17นะคะจะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยก็คือการปรับแต่งหน้าจอล็อกนั่นเองส่วนใครที่ชอบใช้งานฟีเจอร์ไหนที่ Apple เขาอัปเดตมาให้นะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้เหมือนเดิมเลยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ